ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนชักน้ำเจ้าพระยามาเขื่อนพระราม6ตกถึงหนองแคและดันไปปทุมธานีลงคลองรังสิตดันอีกนิดถึงฉะเชิงเทราเลยนะจะบอกให้อำเภอที่เราอยู่คืออำเภอหนองแคเขาว่าพ่อเธอนั้นดุเหลืองอดีตเป็นเสือฆ่าคนตำบลอะไรครับลบพลัดจังหวัดปทุมธานีเมืองดอกบัวน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแต่น้ำน้อยจะไม่แพ้ใจที่คนไทยแบ่งๆกันใช้ในหน้าแล้งนี้เป็นไปตามคำร้องขอของชาวบ้านในเขตอบต.นพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่อยากให้น้ำในคลอง13เพิ่มขึ้นเพื่อสูบไปทำการเกษตร2ฝั่งคลองวันนี้เรามาลุยไทยแลนด์มั่นใจ 80% 20% เราคันอะไรยังรอว่าน้ำจะมาสม่ำเสมอที่จะพอใช้หรือเปล่าคะโอ้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6ของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานจึงนำเรือขุดมาเปิดทางน้ำไหลในคลองให้กว้างขึ้นให้น้ำไหลแรงขึ้นเรารับนโยบายช่วยเหลือไอแล้งราษฎรตั้งศูนย์ย่อยทุกพื้นที่ร่วมดูแลรับเรื่องราวร้องทุกข์สนับสนุนเครื่องจักรส่วน6รับผิดชอบกี่จังหวัดฮะ12จังหวัดครับโอ้ น้ำในคลองนี้ถูกชักมาจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอยุธยาสระบุรีมาปทุมธานีผ่านกรุงเทพเลยไปถึงฉะเชิงเทราอีกทั้งน้ำคลอง13ยังช่วยแชร์น้ำไปยังคลอง11 12และ14ด้วยชาวบ้านร้องยังไงครับร้องขอว่านายกร้องขอต่อชลประทานชาวบ้านเดือดร้อนน้ำไม่มีแล้วข้าวก็จะตายแล้วน้ำปีนี้มีน้อยแบ่งกันไปแต่ถ้าใครทุกข์ร้อนใน12จังหวัดภาคกลางภาคตะวันตกและใต้ตอนบนโทรเลย24ชั่วโมงขอรับท่านก็รู้ว่าน้ำน้อยช่วงนี้น้ำเนี่ยมันมีจำกัดต้องมีการแบ่งปันระหว่างด้านเหนือด้านกลางด้านท้ายน้ำชลประทานแจ้งไปยังพื้นที่เราเรียกว่าบริหารจัดการน้ำแบบจัดรอบเวรลุยหรือยังลุยแล้ว และจะลุยต่อไปแม่นบ่แม่นแล้ว แถวรอบจบแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วแถวต้องลุยแล้งต่อไปเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับใช่มาเมืองปทุมชุ่มนักน่ารักจริงใจปทุมนี้มีน้ำใสใสดอกบัวงายพี่น้องของเราอยู่ชิดเมืองหลวงไม่ห่วงที่จะสู้เขาปทุมธานีของเราถึงจะแก่เก่าแต่แกร่งเกินกาข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้ว่ารู้เขารู้เราตำราพี่ชัยกล่าวไว้ใช้ได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องน้องน้ำนี่นะ จะบอกให้หนองเสือปทุมธานีใส่ดอกว่าไงพี่น้องของเราอยู่ชิดเมืองหลวงไม่ห่วง